วันนี้อยากจะได้เทศนานะครับในหัวข้อว่าพระเจ้าทรงดูแลผู้ที่ทรงเลือกพระเจ้าทรงดูแลผู้ที่ทรงเลือกพระเจ้าทรงโปรดดูแลพระเจ้าทรงเอาใจใส่พระเจ้าก็จะเฝ้ามองแล้วก็อุ้มชูดูแลคนที่พระเจ้าทรงเลือกนะครับวันนี้อยากจะแบ่งปันในพระธรรมลูก,กาบทที่หนึ่งนะครับ ข้อ26ถึงข้อที่38พระธรรมลูกาบทที่1ข้อ26ถึงข้อ38นะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยทีเดียวในแผนการความรอดของพระเจ้านั่นก็คือนางมารีนางมารีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะฮะแต่พระเจ้าทรงบดได้ ใช้ชื่อของเขาให้เป็นพระพรต่อคนจำนวนมากพระธรรมลูก,กาบทที่หนึ่งนะครับข้อ26ถึงข้อที่28บเนี่ยบอกว่าเมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาเรวตให้ไปหาหญิงพรมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อว,วงของดาวิดหญิงพรมจารีคนนั้นชื่อมารีถ้าพูดถึงเรื่องราวของวันคริสต์มาสเนี่ย จุดสนใจที่ทั้งโลกก็คงจะไม่ไปเสียคือพระเยซูคริสต์ผู้ที่มาประสูตรบนโลกใบนี้และมาช่วยให้เรารับรับความรอดแต่เบื้องหลังของแผนการของพระเจ้ามีคนจํานวนหลายคนที่นี่เกี่ยวข้องหลายคนเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดได้ใช้เขาเพื่อให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าและบุคคลหนึ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้มามองดูชีวิตของเขาเพื่อที่เราจะเตรียมใจไปสู่สัปดาห์หน้า ที่เราจะฉลองคริสต์มาสร่วมกันเราฉลองวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์และเราก็จะมารู้ว่ามีบุคคลหนึ่งที่พระเจ้าทรงโปรดได้ใช้เขาเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของความรอดนั่นคือนางมารีและผมเชื่อว่าโดยชีวิตของนางมารีที่เราจะได้เห็นในวันนี้เนี่ยจะหนุนใจพี่น้องว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าด้วยเร,เ,เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการนําความรอดนําเรื่องราวของความรอดไปสู่คนมากมาย นางมารีมีชีวิตที่น่าสนใจนางมารีนั้นยอมให้พระเจ้าทรงโปรดใช้ชื่อของเขาเรื่องราวในลูกาบที่หนึ่งได้บอกว่าทูตสวรรค์ได้มาหานางและบอกว่าเธอเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระบุญเจ้าสถิตอยู่กับเธอเชา้าวันหนึ่งนางมารีอาจจะเป็นเพียงแค่หญิงธรรมดาคนหนึ่งเป็นเพียงแค่หญิงธรรมดาที่ ดำเนินชีวิตตามปกติแต่อยู่ๆก็มีทูตสวรรค์มาหาเธออย่างที่มันได้เห็นในภาพเมื่สักครู่นี้นางมารีคงตกใจไม่น้อยและทูตก็มาบอกในสิ่งที่น่าตกใจกว่าคือบอกว่าเธอจะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเธอจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งเธอจะให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งซึ่งบุตรชายคนนี้ไม่ใช่บุตรชายธรรมดา แต่บุตรชายคนนี้วันหนึ่งจะกลายเป็นคนที่ช่วยทั้งโลกนี้ให้รับความรอดผมมีอยู่สามประเด็นที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในวันนี้จากชื่อของนางม,มารีพระเจ้าทรงบดเลือกใช้เขาพระเจ้าทรงเรียกนางว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเธอคือส่วนหนึ่งของแผนการนยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและผมเชื่อว่าชีวิตของท่านก็จะเป็นดั่งนางมารีด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราคือส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าเอเมไหมครับ เราคือคนที่พระเจ้าทรงเลือกใช้และเลือกสรรมาเพื่อจะนำความรักของพระเจ้านำข่าวสารของความรอดของวันคริสต์มาสไปบอกกับคนมากมายที่กำลังรอคอยคำตอบอยู่มีอยู่สามอย่างที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้านี้สิ่งแรกคือพระเจ้าทรงโปรดปรานพระเจ้าทรงโปรดปรานพระเจ้าทรงโปรดปรานนางมารีที่พระเจ้าทรงเลือกพระองค์ทรงโปรดปรานท่านที่พระเจ้าทรงเลือกด้วยเช่นเดียวกัน นางมารีเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยบันทึกบอกว่าวันที่ทูตสวรรค์มาหานางมารีเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าเธออายุเพียงแค่ประมาณ1 3บสถึงสิเท่านั้นเองประมาณเป็นวัยรุ่นเป็นวัยทีนเลยคงเรียนหนังสือถ้าเรียนตอนนี้คงเรียนอยู่ประมาณสักมัธยมมัธยมปลายเป็นอย่างมากมสหรือมหม .3 เป็นอย่างมากเป็นเพียงแค่วัยรุ่นคนหนึ่งที่กําลังใช้ชีวิตตามปกติ ของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งและคนในความเป็นวัยรุ่นเนี่ยเ <_ d ata> มื่อได้รับข่าวสารที่เกินตัวมากๆเกินตัวมากก็คือเธอจะให้กําเนิดบุตรชายคนหนึ่งและบุตรชายคนนี้จะกลายเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดและทูตสวรรค์ก็คงจะรู้ว่าข่าวสารนี้เนี่ยคงจะท้าทายและทําให้นางมารีช็อกไม่มากก็น้อยผู้สอนจึงย้ําถึงสองครั้งว่าเธอเป็นทีน่ โปรดปรานของพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกเธอด้วยความรักด้วยความโปรดปรานด้วยความเห็นคุณค่าและด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีในข้อ28บอกว่าทูตสวรรค์มหานางและบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระบูญาเจ้าสถิตอยู่กับเธอข้อ30ย้ำอีกว่าและทูตสวรรค์จึงกล่าวกับนางว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลย เขาคงรู้ว่ามารีคงกลัวมากคงกลัวมากเพราะในข่าวสารที่ได้รับมาบอกอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานพี่น้องวันนี้พระเจ้าโปรดปรานท่านมไหมครับพระเจ้าทรงโปรดปรานท่านมากพระองค์ทรงเลือกสรรด้วยความโปรดมาด้วยความรักของพระเจ้าคําว่าโปรดปรานคํานี้เนี่ยภาษากรีกนั้นแปลว่าใช้คเดียวกับคำว่าพระคุณ c a r r สพระคุณ กำลังบอกอะไรเรากาลังบอกว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรเราด้วยความโปรดปรานพระองค์ทรงประทานพระคุณของพระเจ้าเพราะคุณคือความรักที่พระเจ้าทรงประทานให้คือการที่พระเจ้าให้ของขวัญกับเราแม้เราอาจจะยังไม่พร้อมแม้เราอาจจะยังไม่สมควรได้รับแม้นางมารีอาจจะไม่มีความพร้อมอะไรเลยแม้นางมารีเพียงแค่ผู้หญิงธรรมดาไม่ได้เป็นเจ,เจ้าหญิงสูงสัก์ไม่ได้มีพลังวิเศษพร้อมจะรับอะไรวิเศษ เป็นเพียงแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่พระเจ้าทรงให้กับนางคือพระคุณของพระเจ้าให้ในสิ่งที่เกินความเข้าใจเกินความสามารถเกินความคิดและจินตนาการพระเจ้าทรงโปรดปรานพี่น้องที่รัางยิ่งถ้าพระเจ้าทรงเรียกชืวอของเรานั่นคือพระเจ้าทรงโปรดปรานเราถ้าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราผู้ทรงประทานพระคุณให้กับชีวิตของเราเองไหมครับ เพราะคุณจึงมาพร้อมกับการทรงเรียกเวลาที่เราได้รับการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าเวลาเรามีภารกิจบางอย่างที่พระเจ้าทรงใช้ให้เราทําเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะยากเกินไปสำหรับชีวิตเราแน่ๆเลยมันจะยากเกินไปแน่ๆเลยเราอาจถูกจํากัดอยู่ในความคิดเราว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะใช้เราเราคงมีข้อจํากัดมากมายสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหมือนนางมารีคงจะสามารถคิดได้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ เราไปมีข้อจํากัดอะไรมากมายแต่ทวตสวรรค์บอกข่าวสารสําคัญของพระเจ้าว่าอย่าก,กลัวเพราะพระเจ้ามีพระคุณมอบให้กับชีวิตของเราเพราะพระเจ้าเรียกเราด้วยความรักอันมั่นคงของพระองค์และเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราพระองค์จะช่วยเราเอเมนไหมครับเพราะพระคุณพระเจ้าจะติดตามเราไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเราพระคุณพระเจ้าจะมีมากพอเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ ดังนขอให้เราได้รับอย่างที่ท่านบอกว่าอย่ากลัวเลยเ,ยเ,ลเยวเลาเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราอย่ากลัวเลยเมื่อพระเจ้าทรงใช้ท่านให้ไปประกาศข่าวประเสริฐอย่ากลัวเลยเพรพาะพระคุณจะอยู่กับชื่อของท่านเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะงานใดก็าตามในกิจจักรของพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะท่านเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเพราะท่านเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า พราะพระคุณของพระเจ้าจะอยู่กับท่านอย่างแน่นอนนี่คือคําสัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้ถ้าพระเจ้าทรงใช้ให้ท่านเป็นผู้เลี้ยงดูแลคนอยา่าอย่ากลัวเลยเพราะท่านได้รับเป็นที่โรปรดปรานเป็นอย่างมากเพราะพระเจ้าทรงรักท่านมากเพราะพระเจ้าทรงเห็นท่านว่าท่านสามารถทําได้ท่านเป็นภาชนะที่พระเจ้าจะเลือกใช้ได้อย่างแน่นอนอย่ามองดูตัวเองว่าเราต่ําต้อยเรามีปัญหา เรามีข้อจํากัดเรามีบาดแผลเรามีบาดแผลเรามีบาดเจ็บยิ่งพูดยิ่งถอยไปเรื่อยๆเราไม่พร้อมเราไม่ดีอย่ามองตัวเองแบบนั้นจงมองด้วยสายตาที่มาจากพระเจ้าจงมองด้วยสายตาพระเจ้าว่าเราพร้อมเราคือภาชนะที่งดงามที่พระเจ้าจะเลือกใช้ชีวิตของเราเองไหมครับท่างบอกพระเจ้ากับตัวเองเสมอบอกพระเจ้าว่าเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเรา เพราะคุณพระเจ้ามีมากมายตลอชื่อของเรามากเกินกว่าข้อจํากัดของเรามากเกินกว่าอดีตของเรามากเกินกว่าปัญหาชีวิตของเรามากเกินกว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้มากเกินกว่าเสียงคนงข้างๆเราด้วยมากเกินกว่าเสียงนู้นเสียงนั้นเสียงนี้ว่าเราทําไม่ได้ถ้าพระเจ้าจะเลือกท่านพระองค์จะทรงดูแ,แลท่านเห็นไหมครับเมื่อพระเจ้าจะเลือกท่านพระองค์ทรงประทานพระคุณของพระเจ้าบนความโปรดปรานของพระเจ้ากับชื่อของท่าน สิ่งที่สองที่เราได้เห็นนางมารีชื่อของเขาก็คือว่าพระเจ้าจะทรงเปิดเผยด้วยไม่เพียงแต่พระเจ้าจะทรงโปรดประทานความโปรดประทับพระคุณมากมายพระองค์จะทรงเปิดเผยแผนการเปิดเผยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเปิดเผยข้ออันล้ําลึกที่พระเจ้าจะมีต่อชีวิตของท่านให้กับท่านได้รู้พวกอความสบายใจ เหมือนที่นางมารีอาจจะตกใจตอนแรกว่าอะไรกันอยู่ๆมนเจอหน้าแล้วบอกว่าจะมีแผนใหญ่บอกแล้วก็อยู่ๆก็หายตัวไปเลยแผนอะไรไม่บอกให้กรุงใจเล่นไม่พระเจ้าจะมาเปิดเผยแผนการอันยิ่งใหญ่ให้กับท่านได้รับรู้ด้วยในข้อที่สามสิบเอ็ดถึงข้อสาสามเนี่ยทูตสวรรค์มหานางมารีบอกว่ามารีอย่ากลัวเลยท่านเป็นที่โปรดปรานมากในสายพระเนพระเจ้า มารีอาจจะโอเคค่อยคลายความกังวลหน่อยแล้วเรื่องอะไรล่ะแห่งการอะไรล่ะที่พระเจ้าจะเลือกใช้ชื่อของนางม,มารีเพว่อสรับอกว่านี่แน่เธอจะตั้งคันและคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูข้อสาบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระเป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรพบุรุษของท่าน ให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพวงพันธุ์ของยาโคบซื้อไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยทูตสวรรค์บอกกับนางมารีถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้มอบไว้กับเธอแล้วจะสำเร็จผ่านชีวิตของเธอที่น้องเมื่อพระเจ้าจะทรงโปรดใช้ชื่อของท่านพระองค์จะไม่ปล่อยท่านอยู่ในความสับสนงงงวยแน่ๆ พระองค์จะไม่ปล่อยท่านอยู่ในความมึนงงอยู่ในวังวนแห่งความสงสัยอยู่ตลอดไปแน่ๆอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่พระเจ้าจะค่อยๆพาท่านทีละก้าวพระเจ้าอาจจะไม่ได้บอกท่านทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ในก้าวแรกแต่ท่านมั่นใจได้เลยว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกใช้ท่านท่านจะไม่หลงทางแน่ๆเพราะท่าน,น,นเดินตามพระเจ้าทีละก้าวทีละก้าวท,ท่านจะไม่หลงทางแน่ๆ เราเห็นคนในพระคัมภีร์มากมายใช่ไหมอับราฮัมพระเจ้าทรงบอกเขาเพียงแค่เบื้องต้นพระเจ้าบอกเขาในนิมิตอันกว้างใหญ่บอกเจ้าจะเป็นบิดาของทั้งประชาชาติมากมาดุดดวงดาวและเม็ดทรายพระเจ้าบอกแผนงานนั้นยิ่งใหญ่ให้อับราฮัมรู้แต่พระเจ้าไม่ได้บอกวิธีการทันทีในคราวเดียวพระองค์บอกเพียงแค่ว่าออกมาจากบ้านเกิดเมืองนอนซะแล้วไปยังที่ที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ในภายหลัง อับราฮัมไม่ได้รู้ทุกอย่างทันทีในวันแรกที่พระเจ้าเรียกเขาแต่อับราฮัมรู้แน่ๆว่าถ้าเขาตามพระเจ้าทุกย่างก้าวทุกฝีก้าวเขาจะไม่มีวันหลงเบรนขาดเราเห็นอนนี้คนอิสราเอลจํานวนเป็นล้านคนเดินทางในถิ่นทุรกันดารเขาไม่หลงทางเขามีทิศท,ทางไปอย่างชัดเจนเพราะพระเจ้าทรงนําเขาทีละก้าวทีละก้าวทีละขั้นตอนสําคัญที่สุดก็คือว่า เราต้องรู้จักการติดตามพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงนำเราเมื่อเจ้าทรงบอกแผนการในชื่อของเราสิ่งสำคัญมากกว่าการที่เราจะรู้แผนการหลายขั้นแล้วรู้ล่วงหน้าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการที่เราจะตามพระเจ้ารู้จักเป็นผู้ตามพระเจ้าทีละก้าวทีละขั้นอย่างเชื่อฟังที่น้องเวลาสมัยนี้นเวลาเราเราส่ง เราเรามีลูกหลานใช่ไหมเรามีบุตรหลานเรามีหรือตัวเราเองก็ตามเนี่ยเราจะนิยมมากนี่คือไปเข้าคอร์สเรียนวิชาการเป็นผู้นำใช่ไหมเราไปโรงเรียนเสียเงินจนํานวนมากวิชาการเป็นผู้นําวิชาลีดเดอร์ชิพวิชาการนําวิชาการเป็นหัวหน้าแต่ใน,ในพรคกัมภี์ตอนนี้แล้วน่แหละครั้งในพรคกัมภี์เนี่ยวิชาที่เราควรจะเรียนเป็นวิชาแรกก็คือการเป็นผู้ตามการเป็นผู้ตามที่ดี มีคนบอกว่าคนที่เป็นผู้นําที่ดีเนี่ยผู้นําที่ยิ่งใหญ่ก็คือผู้ตามที่ยิ่งใหญ่ผู้นําที่ประสบความสำเร็จคือผู้ตามที่มีประสิทธิภาพเพราะเขาจะรู้จักการตามรู้จักการเป็นผู้ตามที่ดีแล้ววันหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นผู้นําที่ดีฉะนั้นก้าวแรกของชีวิตของเราในการเดินกับพระเจ้าเนี่ยก็คือการได้รู้จักพระเจ้าและตามพระองค์ไป ทำไมพระเยซูถึงได้บอกว่าจงตามเรามาจงตามเรามาเพราะพระเยซูต้องการให้เรารู้จักการติดตามพระเจ้ารู้จักการฟังเสียงพระเจ้าทุกครั้งเมื่อเราอธิษฐานตอนเช้าเฝ้าเดือวตอนเช้าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังนั่งลิสต์รายการทูลขอพระเจ้าหรือเปล่าหรือเรานั่งลงเพื่อจะฟังเสียงพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงพูดกับเราวันนี้เรื่องอะไร เราจะทําสิ่งนี้ยังไงวันนี้ทั้งวันลูกจะเดินตามพระองค์ไปทางไหนขอให้พระเจ้าทรงนำางนั้นทุกวันเมื่อเราตื่นมาตอนเช้าเมื่อเราอธิษฐานเฝ้าเดียวเราจึงไม่ได้ตื่นเช้ามาพร้อมกับรายการทูลขอลิสต์28ประการในเช้าวันนี้พระเจ้าขอกรุณาทําตามด้วย28ข้ออย่าได้ตกหล่นเป็นการขาดถ้าตกหล่นไม่แต่ข้อเดียวข้าพระองค์จะงอนสักหนึ่งวันตกหล่นสองข้อจะง,งอนสองวัน ไม่ตอบเลยจะขาดโบสถ์เลยประมาณสองเดือนเพื่อให้พระเจ้ารู้สักบ้างว่ากรุณาตอบตามคําขอด้วยพี่น้องนี่ไม่ใช่ท่าทีของสิ่งที่พระเจ้าต้องการเสับชีวิตของเราควงจะต้องตื่นในเช้ามาฟังเสียงพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์วันนี้พระเจ้าทรงพูดอะไรกับท่านพระองค์ทรงต้องการจะให้ท่านตามพระองค์ไปทิศทางไหนวันนี้ข้าพรองคจะต้องตัดสินใจในธุรกิจการงานควรทำยังไงดีขอพระเจ้าทรงนำ วันนี้ต้องลงทะเบียนเรียนบางวิชาแล้วลงอะไรดีหนึ่งสองสามสี่ห้าขอพระเจ้าทรงนำด้วยวันนี้ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตบางอย่างนี่คือสิ่งที่นางมารีได้รับรู้คือพระเจ้าทรงเปิดเผยแผนการให้เขาและพระองค์ทรงและพระเจ้าทรงปัารถนาให้เขาต้องเดินตามที่น,อน้องเทล่ักยิ่งเวลาพระเจ้าทรงเปิดเผยให้กับชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าต้องการเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้เรา ต้องทําได้ทันทีเขาบางครั้งแผนการพระเจ้ามันยิ่งใหญ่และเกินความสามารถของเราแต่สิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาก็คือการเชื่อฟังและการกล้า,าหาญที่จะก้าวไปข้างหน้าก้าวแรกที่น้องบางทีสิ่งที่ยากมากในการเดินทางคือการออกเดินทางใช่ไหมครับบางทีเราไปเที่ยวเนี่ยเราแพ็คของเนี่ยกว่าจะออกเดินทางได้มันยากมากเลยการจะเลดหรือไม่เลดอยู่ที่การออกเดินทาง สักทีออกก้าวเดินสักทีออกรถสักทีมันจะได้ถึงไม่น้องบางครั้งเราอาจจะลังเลในการเดินติดตามพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านให้ทําบางอย่างพระเจ้าทรงมาโดนใจท่านช่วงลานมัสก,การให้ท่านต้องถวายตัวรับใช้พระเจ้าในบางเรื่องเพราะท่านคือผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานให้เลือกให้ได้มีส่วนรับใช้พระเจ้าแต่บางครั้งสิ่งที่ยากมากในใจเราคือการยอมเดินออกไปก้าวแรกเพื่อที่จะตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียก ที่น้องวันนี้ขอให้เราได้เรียนรู้จากนางมารีในตอนนี้ว่าแม้นางมารีจะรู้ว่าแผนการนี้มันใหญ่มากแผนการนี้มันเกินชิตของเขาแผนการนี้มันยิ่งใหญ่และไม่รู้จะเป็นจริงได้ยังไงด้วยแต่เขาเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้ามารีเลือกที่จะเดินตามแผนการของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าทรงมีแผนการอะไรในชีวิตของท่านพระองค์ทรงปรารถนาอะไรบ้างในชีวิตของท่าน เพื่อให้ท่านเดินตามเชื่อฟังพระเจ้าสิครับเดินตามพระเจ้าทีละกล้าวและท่านจะไม่หลงทางอย่างแน่นอนเห็นไหมครับแล้วท่านจะไม่ล้มเหลวอ,อย่างแน่นอนเมื่อท่านตัดสินใจเดินตามแผนการของพระเจ้าและเป็นผู้ที่ตามพระเจ้าไปตลอดชั่วชีวิตนี้สิ่งที่3ที่นางม,มารีได้ได้ได,ได้มีชุดที่เป็นแบบนี้และเราเห็นได้จากเหตุการณ์ของเขาไม,ไม่ไม่เพียงแต่พระเจ้าทรงโปรดปรานคนที่พระเจ้าทรงเลี้ยง ไม่เพียงแต่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยแผนการของพระองค์กับคนที่พระเจ้าทรงเรียกแต่พระเจ้าจะปกป้องด้วยพระเจ้าทรงเปิดทรงโปรดปรานชื่อของเราพระองค์ทรงเปิดเผยและพระองค์จะปกป้องเราเห็นเหตุการณ์ในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยว่านางมาเรียนได้รับได้รับข่าวที่ที่ยิ่งใหญ่มากบอกว่าท่านจะเป็นท่านจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งจงเรียกบุตรนั้นว่าเยซู เขาจะนั่งอยู่บนบัลลังของดาวิดโอ้โหยิ่งกว่ากษัตริย์ซะอีกวงพันธุ์งท่านจะยาโคบจะมีพงพันธุ์ของท่านตลอดไปเป็นนิดโอ้โหมันดูยิ่งใหญ่มากข้อสามสิบสี่มารีจึงพูดกับทูตสวรรค์องค์นั้นว่า mm hmm. เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้ยังไงเพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดเลยถ้าเราอ่านตอนนี้เราจะเห็นว่ามีปัญหาใหญ่มากที่มารีต้องพอเชิญ สำหรับแผนการของพระเจ้าในเรื่องนี้มีเรื่องที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสําหรับนางมารีและโยเซฟเพราะว่าอะไรข้อหนึ่งเธอเป็นเพียงแค่เด็กวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งสองเธอมีคู่มัน่นแต่ไม่ใช่สามียังมั่นกันอยู่เป็นเพียงแค่คู่มัน่นคือโยเซฟและถ้าวันหนึ่งโยเซฟมามาเจอนางมารีอยู่ๆเธอก็ท้องป่องขึ้นมาโยเซฟจะรับได้ไหม นี่คือเรื่องที่มารีคงจะวิตกกังวลนแน่ๆโยเซฟคงมีคําถามอะไรมากมายเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอไปทําอะไรมาเธอไปทําอะไรมาอยู่ๆก็ท้องป่องเพราะฉันยังไม่แต่งงานกับเธอเลยคงเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆสำหรับนางมารีและในเราเห็นเหตุการณ์ในเวลาต่อมาเนี่ยโยเซฟก็กังวลใจเช่นนั้นจริงๆด้วยโยเซฟตั้งใจว่าจะถอนมั่นอย่างลับๆ โยเซฟคงรักนางมารีมากถึงได้ไม่ไม่ไม่ไปประนามถอนมั่นอย่างลับๆโยเซฟเองก็คงจะกังวลใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้และในกฎหมายของคนคนยืนเวลานั้นเนี่ยก็มีความรุนแรงมากสำหรับหญิงที่ลุ่งอเวณีพเพราะนามารีคงอธิบายไม่ได้หรอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ฉันท้องคงไม่มีใครเชื่อเหตุการณ์นี้เพราะว่าเขาไม่ได้กาลังจะเขาไม่รู้จักกับพระเยซูเขาไม่ได้นึก,กว่าพระเยซู พระมาสิหฮาจะมาแบบนี้เขาจินตนาการพระมาสิหฮาจะมาแบบเป็นนักรบขีม่ม้ามานํากองทัพปลดแอกคนอิสราเอลจากโรมคงไม่มีใครคิดว่ากษัตริย์ยิ่งใหญ่จะมาอย่างนี้จะมาจากวัยรุ่นคนนี้แล้วอยู่ๆก็ท้องขึ้นมาแล้วบอกว่าพระวิญญาณทำให้อลองนึกดูเดินท้องป่องไบ้บอนพระวิญญาณทมฉันไม่ทําอะไรพระวิญญาณทมอยู่ก็ท้องขึ้นมาพระวิญญาณทำล้วนๆเนี่ยคงไม่มีใครเชื่อแล้วกฎหมายรุนแรงมากเธออาจถึงตายได้ อาจถึงตายได้ถ้าเกิดว่าเธอไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเพราะว่าไม่มีคําอธิบายอื่นนอกจากพระวิญญาณทำมารีอาจถึงตายได้โยเซฟถอนมัน่นเธออาจถึงถึงเสียชีวิตแต่พระเจ้าทรงเมื่อพระเจ้าทรงเลือกใช้ผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าจะประทานการปกป้องมาสู่ผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยเห็นไหมครับมัทธิวบทที่หนึข้อสิาถึงข้อยี ก็ได้บันทึกเล่าถึงเหตุการณ์ในขณะนั้นว่าบอกว่าโยเซฟคู่มั่นเนี่ยเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องการจะแพล่งพลายความเป็นไปของเธอต้องการจะถอนมั่นเสียลับๆและข้อที่20เมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะนับรับนางมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะว่า ผู้ซึ่งปฏิเสธปฏิสนธิในคันของเธอเป็นโดยเดชพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เธอจะให้พระกำเนิดบุตรชายจงเรียกนามนั้นว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขาทั้งนี้ให้เกิดขึ้นตามสำเร็จตามพระวจนะของพระบุตเจ้าพระสวรรบอกโยเซฟละเอียดกว่านางมารีอีกนะฮะบอกโยเซฟละเอียดมากบอกมีคำเผยไว้นะฮะด้วย บอกว่านี่เนี่ยยิงพม,มาจารีคนหนึ่งจะต,ตั้งครันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราเมื่อสักครู่เราเพิ่งจะนมัสการพระเจ้าเพลงนี้อยู่พอดีเลยขอบคุณพระเจ้าอิมมานูเอลพระเจ้าทรงสถิตกับเรานี่คือแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้ามาบอกกับโยเซฟพื่อให้โยเซฟได้ยอมรับนางมารีให้เป็นภรรยารีบๆแต่ง แล้วก็จะได้ดูแลนางมารีขณะที่ตั้งครรภ์ก่อนที่จะคลอดพระเยซูคริสต์ในความเป็นมนุษย์ของพระองค์ข้อ25ว่าโยเซฟก็เชื่อฟังและไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอจนกว่าให้กำเนิดบุตรชายและโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซูพี่น้องที่รักยิ่งเมื่อพระเจ้าจะทรงเรียกใช้ช่วยของใครเนี่ยพระองค์จะไม่ปล่อยให้เขาต้องยากลำบากอยู่โดดเดี่ยวอย่างแน่นอนพระองค์จะทรงดูแล และปกป้องพระเจ้าจะทําการทุกอย่างเพื่อช่วยให้คนคนนั้นที่พระเจ้าทรงเรียกเนี่ยไปถึงความสําเร็จของชีวิตอย่างแน่นอนนาม,มารีคงไม่มีคําอธิบายกับโยเซฟคงจะไม่สามารถอธิบายอะไรกับโยเซฟได้แต่พระเจ้าทรงทําการแทนพระเจ้าทรงมาทําการอัศจรรย์เพื่อบอกกับโยเซฟในเวลานั้นที่น้องแผนการของพระเจ้าที่มาถึงชื่อของเราเนี่ยทุกอย่างจึงมีความเป็นไปได้ พราะพระเจ้าจะสรงดูแลชีวิตของผู้ที่รรรพระเจ้าทรงเรียกเอเมไหมครับพระองค์ทรงปกป้องจากพยันตรายพระองค์ทรงปกป้องท่านจากปัญหาต่างๆของชีวิตแน่นอนในโลกของความบาปในโลกที่ยังเต็มไปด้วยความบาปเนี่ยเราจะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเราจะมีปัญหาชีวิตเราจะเจ็บป่วยอยู่บ้างเราจะ,ะเผชิญความยากลำบากอยู่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่ยังไม่สมบูรณ์ แล้วรอวันพระเยซูกลับมาเพื่อให้โลกนี้สมบูรณ์แต่สิ่งที่เราแตกต่างกับคนกับคนทั่วไปในการเผชิญปัญหาก็คือเรามีพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือปัญหานั้นเอเมนไหมครับมีคนหนึ่งพูดบอกว่าชีวิตของคนที่มารู้จักพระเจ้าจะมีปัญหาฟังดูประโยคแรกก็ดูเศร้าใช่ไหมฮะว่าจะมีปัญหาชีวิตที่มารู้จักพระเจ้าจะมีปัญหาแล้วเขาพูดต่อว่า แต่ชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าจะมีแต่ปัญหาสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าเมื่อเรามีพระเจ้าเนี่ยเรามีปัญหาแน่นอนแต่เรามีพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือปัญหาอยู่ในชีวิตของเราด้วยแต่เรามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งของคำตอบแหล่งของกำลังแหล่งของการช่วยเหลืออยู่ในชีวิตของเราด้วยและสิ่งนี้พระเจ้าทรงสัญญาไว้ล้านเอร์เซนว่าเราจะสามารถผ่านทุกปัญหาไปได้เอเมนไหมครับ นี่คือคาที่พระเจ้าท่งสัญญากับผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้มาอยู่ในทางของพระเจ้าก็พระคัมภีร์ที่ผมชอบมากและเป็นหรือเหมือนจะเป็นข้อประจําใจของผมก็คือโรมบทที่8ปดข้อยี่ปที่พี่น้องหลายคนก็อาจจะสามารถท่องได้และจําข้อนี้ได้ข้อนี้บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เ้าบอกกันข้างิครับว่าเหตุการณ์ทุกอย่างพูดทุกยาวๆจะรู้มันทุกอย่างจริงเหตุการณ์ทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อให้เกิดผลดีแล้วบอกกันข้างแก่คนที่รักพระเจ้า ก็คือคุณน้องเห็นไหมนี่คือคำที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันแน่นอนเหตุการณ์ทุกอย่างเชื่อเรามันจะมีทั้งร้ายทั้งดีมีไฮมีโลมีอัพมีดาวมีดีมีร้ายผสมปนเปนกันนี่คือธรรมดาของชีวิตในโลกที่ยังมีความบ่าวอยู่มากมายแต่ไม่มีทรงสัญ,ญญาว่า เหตุการณ์ทุกอย่างมันจะร่วมกันแล้วเนี่ยดีร้ายดีร้ายบวกลบคูณหาแล้วเมื่อเรามีพระเจ้าเหตุการณ์ทุกอย่างมันรวมกันแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลดีโดยรวมมันจะเกิดผลดีแก,คกคค่คนที่รักพระเจ้าคือใครล่ะคนที่รักพระเจ้าคือคนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นก็คือเราทุกคนเราคือคนที่พระเจ้าทรงเรียกมาให้รู้จักกับพระเจ้าเองไหมครับ เราคือคนที่พระเจ้าทรงเรียกมาให้อยู่ในทางของพระเจ้าเราก็คือนางมารีแต่พอดีเราไม่ตั้งท้องเท่านั้นเองพระเจ้ามีแผนอื่นสาหรับชีวิตเราแผนการพระเจ้าไม่เหมือนกันสาหรับแต่ละคนแต่เราคือนางมารีในยุค2,000ปี2,013กําลังเข้า2,014เราคือนางมารีคนนั้นเองเช่นเดียวกันที่พระเจ้าจะทรงเรียกใช้เราและข้อนี้ทรงสัญญาแล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งปวง บวกลบคูณหาแล้วมันจะก่อให้เกิดผลดีอย่างแน่นอนในชีวิตของเราเอเมนไหมครับฉะนั้นอย่ากลัวเมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่านอย่ากตกใจแล้ววิ่งหนีทู่สวรรค์เมื่อพระเจ้าจะมาเรียกใช้ท่านอเราไม่กลัวเราวิ่งหนีเลยอย่ากลัวอย่าวิ่งหนีอยา่อยา,ยาปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าอย่าปฏิเสธการได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า อย่าปฏิเสธการที่พระเจ้าจะใช้ท่านอย่าเอาแต่มองดูความจํากัดของชีวิตเราแต่จงมองดูพระเจ้าผู้ทรงเลือกใช้ท่านถ้าพระเจ้ากล้าใช้ท่านท่านก็ควรจะกล้าให้พระเจ้าใช้ด้วยเอเมนไหมครับถ้าเราไม่ให้พระเจ้าใช้เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราเรากําลังแอบต่อว่าพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงสายตามไม่ดีมองคนผิดซะแล้วถึงได้มาเรียกใช้ชีวิตของเราจงมั่นใจในพระเจ้าเห็มนไหมครับ พระเจ้าไม่เคยผิดพลาดพระเจ้าทรงรู้จักท่านดีระองรงทรงเห็นสิ่งดีในชีวิตของท่านระองรงทรงเห็นเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ใหญ่ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงเห็นเมล็ดพันธุ์ต้นมัสตาร์ดซีดที่คนไทยแปลว่าพันธุ์ผักกาดคนไทยน้กผักกาดโหเล็กๆตามตลาดไม่ใช่มันคนละผักกาดมันคือต้นไม้ใหญ่มากที่นกจะมาทํารังได้พระเจ้าทรงเห็นแม้เป็นเมล็ดพันธุ์ผักกาดเล็กๆอยู่ในใจของท่านแต่พระเจ้าทรงเห็น และพระองค์ทรงปรารถนาที่จะเพาะมันแล้วก็ให้มันเติบโตขึ้นมาจงให้พระเจ้าใช้สิครับจงให้พระเจ้าใช้ท่านเป็นภาชนะของพระองค์เป็นผู้นำพระพรไปสู่คนมากมายเป็นผู้นำข่าวประเสริฐไปสู่คนรอบข้างที่ทำงานของท่านที่บ้านท่านคือญาติของท่านจงให้พระเจ้าใช้ด้วยความเชื่อฟังแม้เรามีข้อจำกัดแม้เรามีความอ่อนแอแม้เรามีความกลัวด้วยก็ตามแต่เมื่อพระเจ้าทรงใช้คนของพระองค์พระองค์จะทรงปกป้องท่าน เห็นไหมครับพระงองค์ทรงประทานพระคุณมากเพียงพอสำหรับชีวิตของท่านพระองค์เรียกท่านด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และพระองค์จะไม่เคยจากท่านเลยเพราะพระงองค์ทรงเป็นอิม,มานูเอลผู้ทรงอยู่ในชีวิตของท่านท่านจะไม่ทำเพียงลําพังคนเดียวท่านจะมีพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างชีวิตของท่านให้เราร้องเรียกหาพระเจ้าทรงเป็นองค์อิม,มานูเอลในชีวิตของเราพระงองค์ทรงสถิตอยู่กับชีวิตของเราเหมือนที่พระงองค์ทรงอยู่กับนางม,มารีในสองพันปีที่แล้ว พระองค์ทรงอยู่กับท่านด้วยในวันนี้และตลอดไปแต่ขอให้เรายินดีติดตามพระเจ้าและบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงใช้ขราพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดได้ใช้ข้าพระเจ้าให้เาได้เป็นพรต่อคนมากมายให้เขาได้ประกาศข่าวประเสริฐความรอดของพระเจ้าต่อคนมากมายด้วยและขราพระเจ้ายินดีเชื่อฟังพระเจ้าและขอให้ชีวิตของข้าพระเจ้าที่เหลืออยู่มีคุณค่าทรงคุณค่านับได้ในสายพระเนตรพระเจ้า วันสุดท้ายของชีวิตเมื่อมาถึงมันสุดท้ายของชีวิตก่อนจะหลับตาลงตายตายจากโลกนี้ไปแล้วลืมตาใหม่ทีอยู่บนสวรรค์ขอให้คนจดจำข้าพเจ้าว่าเป็นผู้เป็นพรกับคนมากมายเอเมนไหมครับเป็นดั่งนางมารีเป็นดั่งคนหลายคนในพระคัมภีร์ที่เขาได้เป็นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและให้พระเจ้าท่งเรียกใช้ชื่อของท่าน